Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันเสาร์ที่4มิถุนายน2022 Series Pentecost พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นวันที่4พระวิญญาณผู้ทรงสอนเราและพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1บอกกับเราว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นความเชื่ออาจเป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจบางครั้งเราก็เชื่อเพราะเราได้เป็นพยานเห็นด้วยตาหรือมีประสบการณ์ด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่นเราน่าจะเชื่อว่าน้ำเป็นสสารที่เปียกเพราะเราอาจเคยได้ดื่มหรืออาบน้ำคงเป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผลหากจะบอกว่าน้ำนั้นแห้งผากราวกับทรายในเมื่อเราได้เห็นและชิมแล้วว่าน้ำนั้นเปียกอย่างชัดเจนแต่ในทางกลับกันบางครั้งความเชื่อก็อาจต้องการความมั่นใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเราอาจแน่ใจถึงความจริงในเรื่องต่างๆได้เพราะเราเคยได้มีประสบการณ์มาแล้วยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีเพื่อนเข้ามาแสดงความรักหรือพูดเรื่องดีๆด้วยเราก็เชื่อว่าความรักของเพื่อนนั้นเป็นของจริงเพราะเราได้เรียนรู้และรู้จักลักษณะชีวิตของตัวตนของพวกเขาแล้วในฐานะของคริสเตียนวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการเรียนรู้และรู้จักพระลักษณะของพระเจ้าก็คือการอ่านพระคัมภีร์พระคำของพระเจ้าจะเปิดเผยให้เราได้รู้จักพระองค์และนำเราให้ลงลึกในความเชื่อยิ่งขึ้นพระคำของพระเจ้าคือพระสัญญาทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้เรายิ่งเราใช้เวลาอ่านพระคัมภีร์เท่าไหร่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะยิ่งเปิดเผยพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบไว้ให้เรามากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับการอ่านพระคัมภีร์การฟังเพลงก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงใช้เพื่อสอนเราให้รู้จักกับพระองค์บทเพลงอย่างพระวิญญาณบริสุทธิ์ของ Brian and Katie Torvald และ Carrie Job โปรดเถิดพระวิญญาณของ City Harvest Church และที่พอพระทัยของ Nexus Christian Church ต่างก็พูดถึงพระลักษณะอันยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งสิ้นขณะที่เรากำลังเข้าสู่เทศกาล Pentecost ลองใช้เวลาแช่ตัวอยู่ในบทเพลงเช่นนี้ดูให้บทเพลงได้ย้ำเตือนเราถึงการทรงสถิตฤทธิ์อำนาจและพระสัญญาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่11ถึง12บอกกับเราว่าเมื่อเขาทั้งหลายพาพวกท่านเข้าไปอยู่ต่อหน้าธรรมศาลาหรือต่อหน้าเจ้าเมืองและผู้ที่มีอำนาจอย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรือจะกล่าวอะไรเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงสอนท่านในเวลานั้นเองว่าควรจะพูดอะไรบ้างในพระธรรมฮีบรูบทที่11ข้อที่1เป็นข้อพระคัมภีร์ที่เตือนใจเราว่าความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นเมื่อเราเดินทางในความเชื่อผ่านทั้งป่าไม้ยอดเขาและหุบเหวแห่งความกล้าหาญและความไม่แน่นอนของชีวิตจงระลึกถึงความหวังที่เรามีในพระคริสต์หากอีสเตอร์คือช่วงเวลาที่สอนเราว่าพระเจ้าทรงชนะความตายแล้วพระสัญญาแห่งเพนเทคอสต์ก็คงเป็นภาคหนึ่งเดียวของความหวังนั้นเราจึงสมควรได้ร่วมเฉลิมฉลองในเทศกาลเพนเทคอสต์ด้วยความตื่นเต้นไม่ต่างจากอีสเตอร์ด้วยมุมมองที่รู้ว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้และพระองค์ทรงกำลังทำงานและสำแดงพระลักษณะของพระองค์เองแก่ทุกคนผู้พร้อมที่จะรับและรู้จักพระองค์ในพระธรรมเนหะมีบทที่9ข้อที่19ถึง20บอกกับเราว่าด้วยพระกรุณาซับซ้อนของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ทรงละทิ้งเขาในถิ่นทุรกันดารเสาเมฆซึ่งนำเขาในกลางวันไม่ได้พรากจากเขาไป
หรือเสาเพลิงในกลางคืนซึ่งให้แสงแก่เขาตามทางซึ่งเขาควรจะไปก็ไม่ได้ขาดไปพระองค์ประทานพระวิญญาณให้สั่งสอนเขาและไม่ได้ทรงยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลายและประทานน้ำแก้ความกระหายของเขาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเรื่องใดที่เราต้องการให้พระเจ้าเปิดเผยหรือสำแดงพระองค์แก่เราในสัปดาห์นี้บ้างขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราให้ได้รู้จักพระองค์มากขึ้นลองจัดเวลาที่จะนมัสการและแช่ตัวอยู่ในการทรงสถิตของพระวิญญาณเป็นการส่วนตัวขอพระองค์ทรงย้ำเตือนเราให้เชื่อมั่นในพระสัญญาแห่งความรักของพระองค์อีกครั้งในวันนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เราเราขอบคุณที่ทรงสอนเราให้รู้จักพระองค์มากขึ้นในทุกวันขอทรงช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระองค์ให้เราได้ลงลึกในความเชื่อและความรักขอทรงประทานความหวังในใจเมื่อเราได้อ่านและย้ำเตือนถึงพระสัญญาของพระองค์ขอทรงใช้บทเพลงที่เราได้ฟังและได้ร้องเพื่อสอนเราให้รู้ว่าพระองค์เป็นใครในชีวิตของเราและขอนำเราให้ใกล้พระองค์เพื่อเราจะเป็นเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นในเพนเทคอสต์นี้เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน